สวัสดีครับขอทุกท่านเข้าสู่คอนเสิร์ต Live in Chao Sao ลั่นทุ่งค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นเสียงปรบมือชื่นใจมากเรามีกองเชียร์นะคะวันนี้ช่วยทำมาหากินจ้างมาคนละ 2,000 นะคะเป็นหน้าม้าเนี่ยเกือบครึ่งแล้วนะคะตรงนี้ที่จ้างมาอ่ะค่ะขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะคะค่ะดิฉันนางสาวโสภิญญาสมาแอร์ค่ะหรือบุ๋มนะคะชั้นนักศึกษาปีที่3ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ค่ะครับผมนายณัฐพงศ์ทิพย์เสวกปืนครับค่ะดิฉันนะคะปียานางสาวสารยาอิสภาโรค่ะวันนี้นะคะพวกเรานะคะได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรนะคะเป็นนักศึกษาจากโปรแกรมวิชาดนตรีสากลนะคะคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาค่ะครับสำหรับคอนเสิร์ตในวันนี้มีทั้งหมด3ช่วงด้วยกันนะครับโอเควันนี้มี3ช่วงมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาติดตามกันใช่ค่ะแต่ว่าขอพูดก่อนว่าโดยคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะคะเราจัดขึ้นเพื่อแสดงผลงานในรายวิชาปฏิบัติรวมวงใหญ่นะคะของพวกเรานักศึกษาชั้นปีที่3โปรแกรมวิชาดนตรีสากลคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาค่ะครับผมอ่ะค่ะปืนว่าไงคะเมื่อกี้มี3ช่วงอะไรคะ3ช่วงนะครับแล้วก็ซึ่งแน่นอนว่าแต่ละช่วงนี่จะแตกต่างกันอย่างแน่นอนแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเรามารอชมรอฟังไปพร้อมๆกันใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะไม่พูดอะไรมากนะคะมาดูเอาเองได้เหรอตอนนี้บรรยากาศในงานก็เริ่มคึกคืนแล้วเริ่มมีน้องๆ นะคะแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะเริ่มมีคนให้ความสนใจมากขึ้นนะคะอ๋อนี่พูดถึงตลาดเลยก็ทั้งสองเลยค่ะรวมกันวนไปวนมาอยู่ตรงนี้แหละโอ้โหวนกันเองอ๋อวนกันเองวนกันเองนะคะแล้วก็ชงเองกินเองด้วยค่ะตอนนี้ก็ไปซื้อของแล้วก็มานั่งกินได้นะคะนั่งชมคอนเสิร์ตของเราไปด้วยนะคะค่ะตลาดของเรามีหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็น เครื่องดื่มหรือว่าอาหารหรือว่าเสื้อผ้านะคะก็เข้ามาซื้อแล้วก็นำมาเซ็นได้นะคะเออไม่ใช่เซ็นได้ด้วยเหรอเซ็นไม่ได้เปียกกับพื้นได้ไปเดินหรือยังคะตลาดของเราไปแล้วค่ะเมื่อกี้ไปซื้อน้ำอ้อยมาค่ะได้น้ำมะพร้าวได้ทำไมคะไม่รู้เหมือนกันเขาเหม็นขี้หน้าหรือเปล่าเลยใช่ก็เอาน้ำมะพร้าวล้างหน้าให้เมื่อกี้นะคะช้ำวาวช้ำวาวยังเป็นคนอยู่นะยังไม่ตายนะยังไม่ตายค่ะก็เดี๋ยวเราก็มาเข้าสู่ช่วงแรกของเราเลยดีกว่านะคะในเมื่อนักดนตรีก็พร้อมแล้วนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมก็พร้อมแล้วนะคะค่ะสำหรับช่วงแรกนะคะมีทั้งหมด3บทเพลงด้วยกันนะคะเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์นะคะและบทเพลงเทิดพระเกียรติพระเกียรตินะคะกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะรัชกาลที่9ของเรานะคะมีเพลงอะไรบ้างคะเพลงที่1ครับเพลงพระราชนิพนธ์พรปีใหม่เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่13ซึ่งบทเพลงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นของขวัญวันปีใหม่ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท่านได้ประทานให้กับปวงชนชาวไทยเลยครับและวันนี้เรานำมาบทเพลงนี้มาให้ผู้ชมได้ฟังในเวอร์ชันสกาจากภาพยนตร์พรจากฟ้าครับโอ้สกาเลยใช่ครับผมที่ทุกท่านคุ้นหูกันอย่างแน่นอนถ้าเคยฟังเคยดูนะยังไม่เคยดูค่ะจะมาฟังวันนี้แหละขับร้องโดยนางสาวจันจิราหนูน้อยและนายธีรวัฒน์มีศริยานนท์เป็นนักศึกษาชั้นปีที่3เอกดนตรีโปรแกรมวิชาดนตรีสากลคณะศิลปกรรมศาสตร์ของเราครับค่ะและสำหรับบทเพลงที่2นะคะเพลงพระราชนิพนธ์แสงเทียนนะคะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่1ทรงพระราชนิพนธ์ในเดือนกันยายนพุทธศักราช2489ครั้งดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระอนุชาธิราชถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่มีความไพเราะทั้งด้านดนตรีแล้วก็ลึกซึ้งในด้านของอารมณ์อีกด้วยค่ะค่ะและสำหรับเพลงสุดท้ายนะคะของช่วงที่1 นะคะมีชื่อเพลงว่าตามรอยพ่อค่ะคำร้องและทำนองโดยแอดคาราบาวนะคะศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนักร้องนักประพันธ์เพลงไทยสากลปี2556ค่ะเพลงนี้นะคะเป็นเพลงใช้ประกอบละครเรื่องตามรอยพ่อซึ่งเนื้อหาของเพลงเนี่ยชวนซาบซึ้งกินใจเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ใช้เตือนสติให้เรารู้จักพอเพียงด้วยค่ะขับร้องโดยนางสาวจันจิราหนูน้อยนะคะค่ะถ้าหากว่าทุกท่านพร้อมกันแล้วนะคะนักดนตรีเราพร้อมแล้วเราก็พร้อมแล้วนะคะที่จะฟังพร้อมมากที่หนึ่งนะคะเราพร้อมมากเราพร้อมตั้งแต่เมื่อวานนะคะค่ะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะคะ
ขอเสียงปรบมือนะคะให้กับช่วงที่หนึ่งของเราเลยค่ะจุดเทียนถวายไม้บนบูชา
ชาร้องเรียนรูปไปบีบบีบแสงเทียนถล่มพัดโบยตัวดวงดาวลอยแรงควรโหยหาหัวใจThank you.
ใครร้องได้ก็ช่วยกันร้องด้วยนะคะความสุข